สวัสดีครับและนี่คือวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันรีวิว360ตัวเมื่อกดเข้าสู่แอปพลิเคชันจะพบกับหน้าต่างหน้าแรกคือหน้าต่างล็อกอินเข้าสู่ระบบผู้ใช้งานสามารถกดช่องทางเข้าสู่ระบบผ่าน Facebook หรือผ่านรหัสผ่านที่สามารถสมัครได้ด้วยอีเมลหากยังไม่มีให้ผู้ใช้งานกดสมัครการใช้งานได้ทันทีนะครับ2จากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นจะพบกับหน้าหลักประกอบไปด้วยหลายเมนูเช่นเมนูสำรวจสถานที่บนระบบ VR 360องศาเมนูบริการที่พักเมนูเที่ยวบินเมนูโปรโมชั่นและเมนูหลักอื่นๆมากมายภายในหน้าหลักของแอปนั่นเอง 3. หน้าต่างเมนูการใช้งานสำรวจสถานที่บนระบบ VR นั้นใช้ไม่ยุ่งยากเพราะมีตัว AI ภายในแอปเองที่จะประมวลผลสถานที่ที่ผู้ใช้งานหลายๆคนสนใจและค้นหาในแอปมากที่สุดนำมาจัดอันดับแนะนำให้กับผู้ใช้งานเองและในส่วนของฟังก์ชันเพิ่มเติมผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบ VR 360ได้เพื่อสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบเหมือนจริงง่ายๆผ่านมือถือและอุปกรณ์ที่รองรับดังตัวอย่างดังนี้เลยครับในส่วนของหน้าต่างการจองโรงแรมที่พักนั้นผู้ใช้งานสามารถค้นหาโรงแรมได้ง่ายๆผ่านช่องทางการค้นหาตัวกรองหรือการเปิดแผนที่อีกทั้งยังมีรายละเอียดของโรงแรมตามด้วยโปรโมชั่นที่พักและรูปถ่ายภายในห้องพักทั้งยังใช้งานระบบ360องศาได้อีกด้วย 5. หน้าต่างการจองเที่ยวบินผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะทำการจองเที่ยวเดียวไปกลับหรือหลายเมืองได้โดยมีรายละเอียดขอบดังนี้เช่นชั้นโดยสารสถานะเที่ยวบินหรือการจองเที่ยวบินนั่นเองรวมทั้งโปรโมชั่นด้วย 6. หน้าต่างหลักการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวในภาคกลางเมื่อผู้ใช้งานต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในภาคกลางก็สามารถค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจได้ง่ายผ่านเมนูนี้ทางข้อมูลแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยถูกประมวลผลมาจาก AI ของแอปนั่นเอง 7. เมื่อผู้ใช้งานต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือก็สามารถเข้าสู่หน้าต่างเมนูเที่ยวสุดเหนือได้เลย 8. รวมถึงผู้ใช้งานต้องการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เน้นทะเลสวยงามก็สามารถเข้าสู่หน้าต่างเมนูเที่ยวแดนใต้ได้และรวมถึงผู้ใช้งานที่ต้องการสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแถบอีสานดินแดนอาหารแซ่บแล้วก็สามารถใช้งานในเมนูหลักได้เช่นกัน 9. ในส่วนสุดท้ายของหน้าต่างเมนูสำหรับผู้ใช้งานแสดงให้เห็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานโดยประกอบด้วยรูปของผู้ใช้งานการเข้ารหัสโปรโมชั่นการรับรีวอร์ดการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้หรือการแลกของรางวัลนั่นเองรวมทั้งเมนูต่างๆในหน้านี้ก็สามารถยังเปลี่ยนภาษาได้อีกด้วยการให้คำแนะนำติชมกับทางแอปและนี่ก็คือรายชื่อสมาชิกทั้งหมดของคุณครับ